ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาเล่นพิกการ์ดกันในหัวข้อว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใน15วันนะไม่ว่าคุณจะเปิดเจอคลิปนี้ตอนไหนนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณว่าดูว่าในภายใน15วันนี้เนี่ยอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวมีให้เลือกยังไงดี4กองแล้วกันนะอ่ะ4กองแล้วกันนะเป็นพิกาเด็กซ์แล้วกันนะพิกาเด็กซ์1นะ number 1 number 1 number 2 number 3 นะจ๊ะและ number 4 number 4แป๊บนึงนะหาก่อนอ่ะ number 4นี่คือ number 4นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะหยิบให้เลือก1 2 3แล้วก็4หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุดที่คุณอยากเลือกนะเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใน15วันนี้นะใครเสร็จแล้วหลับตาอธิษฐานก่อนนะจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะบางคนอาจจะมากกว่า1ใบบางคนสับสนเลือกไม่ถูกให้ฟังคำทำนายมากกว่า1ใบได้เลยเพราะว่าเป็น general reading มันอาจจะมีเหลื่อมๆกันบ้างฟังคำทำนายมากกว่า1กองได้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กด pause นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันเลยนะก่อนฟังคำทำนายอย่าลืมกดSubscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Fanpage Facebook IG Twitter นะ TikTok นะ Line Official นะฝากติดตามด้วยในทุกๆช่องทางเลยนะคะอ่ะใครยังเลือกไม่ได้กด Pause เลยนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1เลยนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้คืออะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยไปแรก Chain of Swords นะต้องบอกเลยคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้และเลือกไพ่กองแรกนะช่วงเวลาที่ผ่านมาหนักหนาเหลือเกินต้องบอกว่าอย่างนี้หนักหนาเหลือเกินนะดังพายุโหมกระหน่ำมีเรื่องราวมากมายให้รู้สึกว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินนะเหนื่อยล้าเหลือเกินมีอะไรประเดประดังเข้ามามากเหลือเกินนะคะแต่บอกเลยนะ King of Wands นะบอกเลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคุณจะผ่านไปไม่ได้แล้วคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะประสบความสำเร็จด้วย15วันหลังจากนี้ต้องบอกว่าหยิบจับทำอะไรมีโอกาสสำเร็จสูงมากๆนะคะ Five of Pentacles นะคะต้องบอกว่าบางครั้งบางทีนะมีคนมาขอความช่วยเหลือมั่งอะไรต่างๆมั่งนะด้วยความที่คุณอาจจะเริ่มยืนได้แล้วอะนึกออกไหมจากที่แบบเหนื่อยล้าเหลือเกินขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครช่วยฉันเลยนะต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองแต่15วันนี้ต้องบอกว่าคุณจะยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วก็จะกลายเป็นว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณบ้างแล้วนะคะอะไรอีก Ace of Cups ขอกดหน่อยข่าวดีโชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอะไรดีๆนะกำลังจะมาหล่อเลี้ยงหัวใจคุณทำให้คุณได้มีความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ย Prince of Wands นะคะบอกเลยหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จแน่นอนพลังกายพลังใจมันมาแล้วนะหลังจากที่เหนื่อยล้ามาเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมา15วันนี้พลังกายพลังใจเข้มแข็งแกร่งเหลือเกินนะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสูงว่าได้ถ้าใจถึงนะจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะอะไรลองไม่ถูกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปนะคุณจะได้รับชัยชนะจะประสบความสำเร็จ15วันนี้ต้องบอกเลยมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีโชคดีเกิดมาให้กับคุณอย่างแน่นอนอะไรที่ไม่ดีจ
จบสิ้นสักทีนะเหนื่อยล้ามามากพอแล้ว15วันจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พลิกฟื้นชีวิตของคุณกลับมายิ้มได้นะยิ้มได้ร่าเริงได้อีกครั้งแล้วก็แน่นอนว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีสิ่งดีๆมีโชคดีมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะคนที่เลือกกองแรกนะต้องบอกเลยดีเหลือเกินดีเหลือเกินนะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่2นะกองนี้มาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่2 15วันนี้หลังจากคุณฟังคลิปนี้อะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้ว้าวใบแรกก็มาเลยเจอจรัสนะชีวิตถึงเวลาของเราแล้วนะความสว่างสดใสโอกาสดีๆสิ่งดีๆความหวังกำลังใจมาแล้วจ้ะนะมาแล้วนะมาตั้งแต่เริ่มต้นใบแรกเลยทีเดียวนั่นหมายความว่า15วันนี้นะคนที่เลือกกองที่2ความหวังพลังใจโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะความสุขความสงบความสบายใจจะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้นะคะมันเป็นช่วงของการผ่อนคลายสบายอกสบายใจเหลือเกินนะคะนะอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่ามันอึดอัดใจไม่สบายใจนะคุณจะชัดเจนได้คุณจะชัดเจนได้แล้วอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้แล้วภายใน15วันนี้นะที่คุณรู้สึกนะมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างแล้วนะหลังจากที่เหนื่อยล้ามาเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมาเริ่มมีความหวังมีอะไรให้กับตัวเองนะหาเวลาให้ตัวเองไปพักผ่อนนะเพื่อชาร์จแบตชาร์จพลังตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆความหวังดีๆทางออกทางแก้อะไรของคุณมันจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายค่ะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงแล้วคุณจะก้าวผ่านข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆแล้วนะหลังจากที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้านะเครียดไม่สบายใจกังวลใจช่วงที่ผ่านมาบอกเลย15วันนี้คุณจะอยู่เหนือปัญหาต่างๆอยู่เหนือสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนะจะมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นและจะมีแสงสว่างนำทางนะให้คุณเห็นทางออกทางแก้ให้คุณเห็นความหวังนะให้คุณมีความหวังมีกำลังใจดีๆให้คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างอิสระเสรีแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะคนที่เลือกไพ่กองที่2นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคนที่เลือกกองที่3นะมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนี้คืออะไรกันบ้างนะใบแรกเลย Healing Waters นะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะกลับมาสดชื่นอีกครั้งนะคะขอให้คุณนะรีเฟรชตัวเองหลายๆคนนะที่เลือกกองนี้บางครั้งบางทีทุกข์ไม่สบายใจเครียดเหนื่อยล้ากับหลายสิ่งหลายอย่างนะการฮีลลิ่งตัวเองด้วยน้ำอาบน้ำเอาง่ายๆกินน้ำเย็นๆนะเขาบอกว่าวิธีการทำให้ความคิดลบๆออกไปได้เร็วนะอันหนึ่งคือการอาบน้ำเย็นนะอาบน้ำเย็นหรือดื่มน้ำเย็นมันจะช่วยดับความคิดลบๆหรือขจัดพลังงานลบออกไปได้นะคุณก็อาจจะเริ่มต้นจากสิ่งนี้ก็ได้นะเมื่อคุณทำแล้วเนี่ยต้องบอกเลยดีนะบางคนอาจจะชอบอาจจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำมนต์ก็ดีนะสิ่งอะไรที่ไม่ดีมันก็จะได้สางหายไปกับสายน้ำนะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาทดแทนที่15วันนี้ต้องบอกว่าความสดใสจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะอะไรที่ไม่ดีจะหลุดลอยออกไปนะจะหลุดไปนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะอะไรอีกที่เป็นสิ่งดีๆ praying and wishes นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณหวังคุณฝันคุณปรารถนาคุณขอพรไว้นะจะสำเร็จ จะสำรดคืออะไรนะจะสำเร็จสินะจะสำเร็จนะจะสำเร็จดังความปรารถนามุ่งหมายของคุณเลยนะคะทำไมปากพูดคำว่าจะสำรดล่ะต่อมามาดูกันอีกอะไรเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ meditation for clearingclarity นะ for clarity ต้องบอกว่าสิ่งที่อย่างที่บอกไปเนาะต้องเคลียร์พลังงานลบๆของคุณออกไปนะจะใช้น้ำก็ได้นะแต่น้ำน่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยแหละที่จะทำให้คุณมีพลังงานดีๆเข้ามานะอาจจะเป็นการนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินะไหว้พระนะแล้วก็อาบน้ำละอาบน้ำมนต์
ดื่มน้ำเย็นๆนะจะช่วยเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไปเอาให้น้ำมันล้างพลังงานลบๆออกไปแล้วก็ดึงดูดพลังงานใหม่ๆเข้ามานะสิ่งใดที่คุณปรารถนาใน15วันนี้ต้องบอกว่าอะไรที่ไม่ดีใน15วันนี้จบสิ้นหมดสิ้นพลังงานลบๆจะหมดไปนะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะอะไรอีก inspiration and courage นะคะนะมีพลังงานดีๆต้องบอกเลยคุณจะมีแรงบันดาลใจมีอะไรที่มันส่งเสริมให้กำลังใจคุณคุณจะมีพลังอ่ะจะมีพลังใจมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งนะมากขึ้นกว่าเดิมใน15วันนี้นะหลังจากที่คุณเคลียร์พลังงานคุณจะเริ่มเคลียร์ใน15วันนี้พลังงานที่ไม่ดีจะเคลียร์ออกไปรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาคุณจะมี energy ดีๆมีพลังงานดีๆมีแรงบันดาลใจดีๆมีพลังงานที่มันส่งเสริมกำลังใจให้คุณค่อนข้างดีและทำให้คุณสิ่งที่คุณหวังคุณฝันคุณปรารถนาที่คุณขอพรไว้นะมันจะประสบความสำเร็จมันจะเป็นไปดังที่คุณหวังคุณฝันคุณปรารถนาอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ meditation to dig deep นะคะอ่ะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะใน15วันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเคลียร์พลังงานลบๆของคุณเคลียร์ความรู้สึกของคุณได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณติดกับอยู่กับความรู้สึกลบๆอะไรบางอย่างคุณจะได้เคลียร์จะได้ขุดลึกไปถึงข้างในหัวใจคุณว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณต้องการอะไรทำยังไงให้มันหายไป15วันนี้คุณจะเห็นทางออกนะแล้วคุณจะสามารถเคลียร์พลังงานลบๆเหล่านี้ไปได้นะเมื่อคุณเคลียร์พลังงานลบๆเหล่านี้ไปได้ต้องบอกเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อมาก็คือว่าพลังนะจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งไฟในใจของคุณมันจะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีพลังกำลังใจดีๆนะมี energy ดีๆและทำให้สิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนาสิ่งที่คุณขอพรไว้จะประสบความสำเร็จทุกประการเลยนะคะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ15วันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเคลียร์พลังงานต่างๆเพื่อรับพลังงานใหม่ๆความโชคดีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมากับเข้ามากับในชีวิตคุณนั่นเองนะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เลือกกองที่4มาดูกันว่า15วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะมาดูกันเลยโอเคปิดใจนะ prejudice นะคะจะบอกว่าคนที่เลือกกองสุดท้ายนี้นะหลายๆคนนะรู้แล้วว่าอะไรควรค่าแก่ชีวิตนะคุณเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรค่าแก่ชีวิตคุณจะไม่เปิดประตูให้มันไม่รับมันเข้ามาพลังงานใดที่เป็นพลังงานลบๆพลังงานลบๆพลังงานไม่ดีนะสิ่งใดที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตคุณดีขึ้น ชีวิตคุณดีขึ้นอะไรที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณปิดประตูล็อกก่อนไม่ให้มันเข้ามาแล้วนะต้องบอกว่าช่วงเวลา15วันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอดทนมาเนิ่นนานแล้วอดทนกับสิ่งต่างๆมาเนิ่นนานแล้วคุณรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ดีคุณจะปิดประตูรับไม่รับมันละคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจสุดๆในช่วงเวลานี้อึดอัดใจเหลือเกินอยากจะออกก็ออกไม่ได้อยากจะอยู่ก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกว่ามัน back against the wall เหลือเกินนะคะก็คือแบบอยู่แบบติดกำแพงแล้วอะคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะต้องอดทนสูงๆมากๆแต่ให้รู้ไว้เลยนะให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณเจอณจุดนี้นะมันจะนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะความสำเร็จสิ่งดีๆอะไรดีๆนะ domination นะอะไรดีๆความสำเร็จการที่ได้อยู่ในจุดที่สูงขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจะมีคนมาสวามิภักดิ์คุณซูฮกในความอดทนความพยายามและความแบบสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ของคุณมันจะทำให้คนเลื่อมใสศรัทธาตัวในตัวคุณมากๆทีเดียวสุดท้ายค่ะอะไรสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน15วันนั่นคือแรงดูดคาสโนวาเห็นไหมมันเป็นแค่ช่วงท้าทายคุณช่วงทดสอบคุณนะช่วงที่ผ่านมาที่มันเป็นอึดอัดใจรู้สึกจนตรอกอะไรต่างๆรู้สึกว่ารู้สึกเหนื่อยล้านะช่วงที่ผ่านมาบอกเลยมันเป็นช่วงทดสอบเมื่อคุณผ่านมันไปได้แล้วคุณรู้แล้วว่าชีวิตคุณต้องเดินแบบไหนอะไรที่ไม่ดีคุณปิดประตูไม่รับมันเข้ามาไม่รับพลังงานลบๆเข้ามาเมื่อนั้นแรงดึงดูดสิ่งดีๆเมื่อคุณคิดดีพูดดีทำดีเป็นสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับตัวเอง
โลกหรือจักรวาลนี้ก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้คุณเป็นแรงดึงดูดให้มีแต่คนเข้าหาคุณมีแต่คนรักคนขึ้นคนชอบคุณชมคนนิยมชมชอบในตัวคุณนะมีคนเริ่มใส่ศรัทธาคุณแล้วคุณจะได้อยู่ในจุดที่สูงขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเป็นพลังกายพลังใจให้ใครหลายๆคนมีคนรักคนชื่นคนชอบจำนวนมากมายทีเดียวนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะคะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับการติดตามในทุกๆช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fanpage นะคะ IG Twitter นะคะLINE Official TikTokนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะแล้วก็ฝากด้วยละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระเด่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอในทุกๆช่องทางเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้มาเล่นพิธีการกันได้มีพลังกำลังใจมีพลังงานบวกในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะแม่หมอขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้มีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย